นตยสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านอันนี้ปริเฉด5ก็คงจะจบวันนี้นะครับครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของว่าที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะมีอวิชชานุสัยเป็นเบื้องหลังอยู่นะเป็นเบื้องหลังให้เราเกิดการกระทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมบ้างเป็นโลกียกุศลกรรมบ้างนะก็เป็นปัจจัยให้เราต้องได้รับวิบากของกรรมเหล่านี้และวิบากเหล่านี้แหละจะเป็นตัวพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆนะครับฉะนั้นการที่จะมีตัวกำหนดว่าเราจะไปเกิดดีหรือไม่ดีสรุปอยู่ตรงจิตใกล้ตายนั่นแหละเป็นตัวสำคัญมากนะครับฉะนั้นถ้าเราตอนใกล้ตายมีอารมณ์ปรากฏที่เป็นกุศลหรือเกี่ยวกับกุศลเนื่องด้วยกุศลเราก็จะไปเกิดปกติถ้าใกล้ตายเรามีอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอกุศลเป็นอกุศลนะครับเราก็จะไปอบายภูมิที่อารมณ์ที่ปรากฏก็มีปรากฏได้2แบบนะครับแบบแรกอารมณ์ที่มีกำลังเข้ามาปรากฏเองนะครับเข้ามาปรากฏเองแบบที่2เราสามารถระลึกถึงอารมณ์เหล่านั้นได้เองนะครับงั้นถ้าเราระลึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นอกุศลเนี่ยเรานึกอยู่ขณะนั้นแล้วเราก็ตายในขณะนั้นเนี่ยก็มีอบายเป็นที่หวังเหมือนกันแต่ถ้าเรากำลังมีจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องของกุศลการทำกุศลต่างๆและเราก็ตายลงขณะที่เรากำลังมีจิตจดจ่อกับเรื่องของกุศลที่เรานึกอยู่แล้วก็มีสุคติเป็นที่หวังนะคะก็สรุปว่าจิตก่อนตายจิตสุดท้ายเนี่ยมีความสำคัญมากๆแล้วเราก็ต้องฝึกให้จิตเราน้อมอยู่กับกุศลให้มากๆให้เกิดชำนาญประเภทเหมือนกับเราจะหยิบขึ้นมาใช้เมื่อไหร่เนี่ยเราพร้อมที่จะหยิบขึ้นมาใช้ได้ตลอดนะครับต้องฝึกให้เกิดความชำนาญมากๆความชำนาญมากๆก็ส่วนใหญ่ผมก็มักจะเน้นนะว่าเวลาเราเรียนคืนหนึ่งเราก็ฟังแค่ประมาณชั่วโมงกว่านะชั่วโมงกว่าเวลาที่เหลือเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำการทำงานต่างๆนี่เราก็สามารถที่จะมาทบทวนเรื่องราวที่เราเรียนไปแล้วฟังไปแล้วนะครับถ้ามีเวลาว่างอาจจะเปิดคลิปเสียงย้อนหลังก็ได้เอาหนังสือมาอ่านดูทบทวนไปก็ได้นะครับหรือว่าระลึกถึงไม่ต้องอ่านไม่ต้องฟังแต่ว่าสามารถนึกถึงเรื่องที่เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็เทียบเคียงกับชีวิตประจำวันของเราก็ได้หลายแบบมากเลยนะครับก็คือให้จิตเราเนี่ยพยายามน้อมอยู่กับกุศลให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ในประจำแต่ละวันนี่แหละนะครับเพราะว่ายิ่งเราจิตเราผูกพันอยู่กับกุศลมากนะกุศลเกิดมากอกุศลมันก็จะเกิดน้อยลงเองนะครับและกุศลเหล่านี้ก็จะมีกำลังมากขึ้นพอใกล้ตายเรารู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะตั้งสติให้ระลึกอยู่ในกุศลได้ทันทีนะครับอันนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นก็สรุปว่าเมื่อภพเก่าสิ้นสุดนะก่อนตายเนี่ยเราตายไปแล้วนะครับจุติจิตดับแล้วอมัชรูปคือหัตถวัตถุเราก็ดับพร้อมกันแล้วก็แปลว่าเราเคลื่อนย้ายจากภพเก่าเรียบร้อยเมื่อเรายังไม่ใช่พระอรหันต์หลังจากจุติแล้วเราจะต้องมีปฏิสนธิเกิดต่อทันทีนะครับปฏิสนธิเกิดต่อทันทีก็ว่าด้วยอำนาจของกรรมนะครับว่าจะไปอบายหรือไปสุคติถ้าไปอบายก็ไปด้วยอำนาจของอกุศล11เว้นอุทธัจจะโมหะอุทธัจจะถ้าเกิดเป็นมนุษย์เทวดาก็ไปด้วยอำนาจของมหากุศล8ถ้าเกิดเป็นพรหมก็ไปด้วยอำนาจของรูปาวจรและอรูปาวจรกุศลเหล่านี้นะครับนอกจากผู้ที่หมดตัณหาอุปาทานแล้วนะครับตายแล้วก็ไม่เกิดอีกก็คือพระอรหันต์นั่นเองดังนั้นเขาบอกว่าพบใหม่เนี่ยนะจะตั้งขึ้นทันทีหลังจากจุติจิตดับลงนะก็เรียกว่ารอยต่อระหว่างภพเก่ากับภพใหม่นั่นนะเพียงแค่1อนุขณะจิตเท่านั้นนะฮะ1อนุขณะจิตเท่านั้นเมื่อสัตว์นะตายแล้วต้องเกิดโดยแน่นอนส่วนคนที่เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วเนี่ยยังไม่ได้เกิดทันที
นะยังแสวงหาที่เกิดอยู่อันนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับความเข้าใจผิดนี้เกิดจากการที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนที่พระเจ้าทรงตรัสไว้แต่ไปฟังคำสอนของผู้ที่สอนแบบไม่ได้ศึกษามานี่แหละก็เอาความเชื่อที่ฟังต่อๆกันมาอย่างไม่ถูกต้องก็มาสอนต่อๆกันนะครับว่าตายแล้วก็ยังไม่ได้เกิดจะต้องเป็นสัมภเวสีล่องลอยอยู่นะครับแล้วก็บางคนก็บอกเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะเพราะว่ามีคนที่ตายแล้วเนี่ยมาปรากฏตัวให้เห็นรูปร่างสันฐานกิริยาอาการการแต่งกายเหมือนกับตอนมีชีวิตอยู่เลยนะครับก็เลยคิดว่าเนี่ยตายแล้วยังไม่ได้ไปเกิดมาวนเวียนอยู่ละแวกบ้านนะครับแล้วก็เลยเรียกว่าอันนี้แหละคือสัมภเวสีแต่ความจริงแล้วนะครับท่านบอกว่าผู้ที่ตายแล้วยังมาปรากฏกายให้เห็นแบบเป็นรูปร่างสันฐานรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวต่างๆคล้ายๆกับตอนยังมีชีวิตเนี่ยท่านบอกว่าเขาไปเกิดแล้วนะครับเขาไปเกิดแล้วเขาไปเกิดด้วยโอปะปาติกะกำเนิดโอปะปาติกะกำเนิดคือผุดเกิดโตเต็มตัวทันทีเลยนะครับแล้วก็เขาถ้าเกิดเขาเป็นพวกเทวดาชั้นต่ำระดับพวกจาตุมหาราชิกาเนี่ยเขาก็อาจจะมาวนเวียนอยู่ละแวกบ้านนะครับก็เหมือนกับมาเยี่ยมเยียนลูกหลานนี่แหละมาปรากฏตัวให้เห็นบ้างนะครับเหมือนกับว่ามาล่ำลาเราไม่ต้องห่วงกันแล้วนะครับบางคนก็เลยคิดว่ายังไม่ได้ไปเกิดนะครับแต่บางคนก็อาจจะเป็นพวกเปรตนะครับเปรตที่สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณวรรธนาครับบางคนก็อาจจะไปเกิดเป็นเปรตประเภทที่บาปไม่ได้มากมายนักนะครับแค่มีความกังวลห่วงบ้านห่วงสมบัติแค่นั้นเองนะก็เลยมาเกิดเป็นเปรตวนเวียนนะเฝ้าหวงแหนบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองอยู่แถวบ้านนั่นแหละนะบางทีก็เรียกว่าเป็นพวกอะไรอ่ะปู่โสมเฝ้าทรัพย์อะไรประมาณนั้นนะครับพวกนี้ก็มีอยู่นะครับดังนั้นถ้าเราเจอประเภทนี้นะให้เรารู้เลยว่าท่านไปเกิดเรียบร้อยแล้วถ้ามาปรากฏให้เห็นเนี่ยนะหนึ่งคืออาจจะมาห่วงลูกหลานสองอาจจะมาเยี่ยนเราไม่รู้ว่าเป็นไอแหละแล้วก็ทำบุญทิศให้ท่านไปอุทิศให้ท่านแล้วบอกท่านว่าหลานสบายดีนะไม่ต้องกังวลครับให้อนุโมทนาในกุศลนี้แล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะครับพอเขาท่านเกิดอนุโมทนาปุ๊บถ้าเกิดเป็นเปรตก็จะพ้นจากอัตภาพนั้นทันทีนะครับไปเกิดสุคติได้ทันทีเลยนะเขาเรียกว่าเป็นกุศลอุปคาตกะกรรมนะครับที่เราเรียนไปแล้วเดี๋ยวว่าเรียนจบจะมาทวนกรรม16ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ากรรม16นี่เรียนแล้วเราเอาไปใช้งานได้สรุปก็คำว่าสัมภเวสีคืออะไรสัมภเวสีในพุทธศาสนานะท่านหมายถึงผู้ที่ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสดังนั้นปุถุชนอย่างพวกเราเป็นสัมภเวสีหมดเลยนะครับพระอริยบุคคลเบื้องต่ำ3พระโสดาบันพระสกทาคามีแม้แต่พระอนาคามีก็ยังจัดว่าเป็นสัมภเวสีอยู่นะครับเพราะท่านก็ยังต้องเกิดอีกนะฮะยังต้องเกิดอีกด้วยอำนาจแห่งกรรมที่ท่านกระทำนั่นแหละก็คือกิเลสท่านยังละไม่หมดนะครับดังนั้นท่านบอกว่าในมรณาสันนิวิถีนะฮะในมรณาสันนิวิถีจิตมีกำลังค่อนข้างอ่อนชาวนะก็มีกำลังอ่อนดังนั้นมรณาสันนิวิถีเนี่ยจิตของเราในภาวะปกติจะมีชาวนะเกิดขึ้น7ขณะหรือ7ดวงต่อกันแต่ตอนใกล้ตายเนี่ยชาวนะจะเกิดเหลือเพียง5ครั้งหรือ5ดวงต่อกันเท่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาใกล้ตายเนี่ยกำลังของจิตเนี่ยอ่อนลงเต็มทีกำลังลดน้อยนะครับดังนั้นการเกิดแห่งชาวนะนี้เมื่อใกล้ตายนะเขาเรียกว่ามรณาสันนิวิถีนะก็เป็นวิถีแบบท้ายๆนะครับอันนี้ก็เคยอธิบายไปทีนะทบทวนอีกนิดหนึ่งมรณาสันนิวิถีหรือมรณาสันนการเนี่ยมันมี2ประเภทนะครับมรณาสันนการแบบประเภทที่เกิดใกล้ตายสักอาจจะสักเป็นหลายนาทีหลายชั่วโมงหรือเป็นวัน2วัน3วันเนี่ยอันนั้นเขาเรียกมรณาสันนการนะครับแต่ถ้าตอนใกล้ตายจุนเจียนหลัก
หลักไม่กี่วินาทีก่อนตายเขาเรียกว่าปัจจาสันนะมรณะปัจจาสันนะนะครับมรณะการถ้าปัจจาสันนะมรณะการเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วนะครับเขาเรียกว่ากรรมตัดสินสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นอารมณ์ใดที่ปรากฏเป็นครั้งสุดท้ายนั่นแหละเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปเกิดที่ไหนนะครับเราเกิดที่ไหนแล้วก็เวลาเราใกล้ตายเนี่ยไอตัวหัตถยวัตถุคือหัวใจของเราก็อ่อนกำลังลงมากๆนะครับอ่อนกำลังลงมากๆเขาบอกหัตถยวัตถุจะมีกำลังอ่อนตอนที่เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกในภพใหม่เนี่ยก็อ่อนนะเพิ่งตั้งขึ้นใหม่ตอนกำลังจะตายก็อ่อนตอนที่สลบแบบลึกๆนะครับสลบลึกๆวางยาสลบเนี่ยวิสัญญีภาพการเต้นของหัวใจก็อ่อนท่านเขาบอกคนที่วางยาสลบเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยหัวใจจะเต้นช้านะเต้นช้ากว่าปกติเยอะเลยเพราะว่ากำลังของหัวใจนั้นนะมีกำลังอ่อนมากนั่นเองท่านเขาบอกว่าตัวหัตถยวัตถุนี้นะครับในมรณาสถานการณ์มรณาสถานวิถีเนี่ยนะฮะจะเกิดครั้งสุดท้ายนะที่อุปาทะขณะของจิตดวงที่17นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะไม่มีหัตถยรูปใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเลยนะครับคือปกติหัตถยรูปจะเกิดทุกๆอนุขณะของจิตทุกดวงนะฮะจะเกิดทุกๆอนุขณะของจิตทุกดวงนะแล้วก็จะเกิดไปเรื่อยๆแหละจนเกิดครั้งสุดท้ายนี่แหละนะครับที่อุปาทะขณะของจิตดวงที่17ก่อนจุติจิตแล้วก็จะมีอายุต่อไปได้17ขณะแล้วก็จะดับพร้อมกับจุติจิตนะครับก็เรียกว่าหัตถยรูปดับจากนั้นก็ถือว่าตายนะครับเพราะว่าจิตของเขาต้องอาศัยอยู่ที่หัตถยวัตถุเป็นหลักเมื่อหัตถยวัตถุดับจิตก็ไม่มีที่ให้อาศัยดังนั้นจุติจิตก็เลยดับพร้อมกับหัตถยวัตถุในภูมิที่มีขันธ์5นะยกเว้นพวกอรูปพรหมอรูปภพเขาไม่มีหัวใจนะครับไม่มีอัตตาวัตถุเวลาตายก็จิตเจสิกนั่นแหละจุติแล้วก็ไปเกิดต่อเลยอสัญก็เหมือนกันนะครับอสัญเนี่ยสัตตาพรหมเขาไม่มีหัวใจนะแล้วก็ไม่มีจิตด้วยเขามีแต่ไอ้กามชรูปนี่แหละที่ไปเกิดเป็นอสัญเนี่ยสัตตาพรหมเวลาเขาตายเนี่ยรูปนั้นมันก็เรียกว่ารูปจุติก็คือรูปนั้นจะหายแวบไปเลยนะครับเป็นโอปะปฏิกะเหมือนกันพอหายแวบอำนาจแห่งกรรมในอดีตก็จะเป็นตัวกำหนดให้เขาไปเกิดอยู่ในกามสุคติภูมิทันทีอันนี้ก็แสดงสภาพของเวลาใกล้ตายนะครับแล้วก็การปฏิสนธินะครับว่าเมื่อเราเกิดใหม่ก่อนตายเรามีอารมณ์อะไรปฏิสนธิจิตในภพใหม่ก็จะรับอารมณ์นั้นแล้วก็อารมณ์นั้นแหละเป็นตัวกำหนดนะกำหนดว่าจะไปเกิดที่ไหนพวกที่จะไปเกิดอบายก็อำนาจของอกุศลนั่นแหละเป็นตัวกำหนดถ้าเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็อำนาจแห่งบุญเคลียวัตถุ10นั่นแหละเป็นตัวกำหนดถ้าเกิดเป็นพรหมนะก็ต้องอาศัยอำนาจแห่งฌานจิตนั่นแหละนะครับรูปาวจรหรืออรูปาวจรพอพูดถึงตรงนี้เขาบอกว่าคนที่จะไปเกิดเป็นพรหมนะครับนะถ้าเป็นรูปพรหมเนี่ยนะรูปพรหมก็ต้องมีอารมณ์คืออารมณ์ของสมถกรรมฐานที่เป็นอารมณ์ประจำตัวของเขาตอนที่เขาได้ฌานอาศัยอารมณ์อะไรทำฌานนะเขาอาศัยอารมณ์อะไรทำฌานก่อนตายนี่แหละนะก็ต้องรับอารมณ์นั้นในมรณาสันนิวิถีนะก็เรียกว่าเป็นบัญญัติกรรมนิมิตธรรมารมณ์อันเนื่องด้วยกรรมฐาน26อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละแม้นเขาจะเคยทำฌานได้หลายอารมณ์นะครับเช่นเขาสามารถทำฌานได้สัก 4-5 อารมณ์นี่แหละนะครับแต่เวลาใกล้ตายเขาก็จะต้องเข้าฌานในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเท่านั้นเขาไม่สามารถจะเข้าได้หลายฌานพร้อมหลายๆอารมณ์พร้อมกันนะครับอันนี้ก็นะเมื่อเวลาใกล้ตายเขาก็เข้าฌานนะเข้าฌานที่มีอารมณ์ที่เขาเข้าครั้งสุดท้ายนั่นแหละและอารมณ์นั้นแหละจะเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตรูปาวจรปฏิสนธิในภพใหม่ทันทีนะฮะก็คือจุติปุ๊บก็ไปเกิดเป็นรูปพรหมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งปฏิสนธิจิตแล้วก็
ปฏิสนธิกรรมชรูปตั้งขึ้นพร้อมกันในภพใหม่นะครับอันนี้แต่ถ้าเป็นอรูปพรหมนะครับอรูปพรหมนี้ก็จะมีอารมณ์ของอรูปกรรมฐานเขานั่นแหละนะครับอาจจะเป็นกสินุคาติมากาศบัญญัติแต่เป็นนัตถิภาวะบัญญัติอันนี้เป็นอารมณ์ของอากาสานัญจายตนะกับอคินจัญญายตนะและส่วนวิญญาณัญจายตนะมีอากาสานัญจายตนะฌานที่ตัวเองได้เป็นอารมณ์เนวสัญญาก็มีอคินจัญญายตนะฌานที่ตนได้เป็นอารมณ์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าไม่เกิดด้วยอำนาจของกรรมนั่นแหละส่วนพวกอสันอสันท่านบอกว่าต้องได้รูปปัญจมฌานนะมีสเปคด้วยนะว่าต้องเนื่องด้วยวาโยกสินนะฮะแล้วก็ทำสัญญาวิราคะไม่อยากจะมีจิตนะฮะไม่อยากมีจิตก็ตั้งเจโตปนิธินั่นแหละว่าเมื่อเราตายแล้วไปเกิดขออย่าได้มีจิตเลยนะครับพวกนี้ก็จะไปเกิดด้วยชีวิตะนวกะกลาบอย่างเดียวนะครับก็ไปตั้งอยู่ในอสัญญาสัตตาภูมินั่นแหละ500มหากัปนะ500มหากัปดังนั้นท่านบอกว่าผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหมแล้วนะครับผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่พรหมเขาก็จะมีเขาเรียกว่าการเข้าฌานเป็นกีฬานะครับเป็นเครื่องเล่นของเขานั่นแหละเขาจะไม่ค่อยสนใจอารมณ์อย่างอื่นมากนักเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับการเข้าฌานสมาบัตินี่แหละใช้เวลาส่วนอยู่กับการทำสมาธิเขาเป็นหลักนะครับก็ไม่ค่อยได้ทำอย่างอื่นสักเท่าไหร่นะครับนอกจากออกจากฌานก็อาจจะมีการมาพูดคุยเสวนากับพรหมท่านอื่นๆบ้างนะครับดังนั้นส่วนใหญ่พรหมไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็ทำฌานแล้วก็จะมีอายุต่อเป็นพรหมกันไปเรื่อยๆยกเว้นพรหมที่เขาไม่ได้เข้าฌานนานๆนะครับก็อาจจะเวลาไปเป็นพรหมแล้วอาจจะมาได้ฟังธรรมจากพระเจ้านะได้ฟังธรรมจากพระสาวกแล้วก็สนใจในการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมเหล่านี้นะครับพอศึกษาเสร็จเขาก็ไปพูดคุยธรรมะกันสินะครับธรรมสักกัจฉาสนทนาธรรมกันในหมวดธรรมต่างๆแล้วก็มีจิตที่เป็นปิติโสมนัสในการสนทนาเกี่ยวกับธรรมะหมวดต่างๆนะในพระไตรปิฎกนี้อยู่เนืองๆที่บางทีคุยกันมากๆคุยกันบ่อยๆแล้วก็เกิดมีฉันทะในการที่จะศึกษาเล่าเรียนสนทนาธรรมกันมากก็เลยไม่ได้เข้าฌานนะก็ได้ไม่เข้าฌานพอเขาไม่ได้เข้าฌานบ่อยๆนานๆนานๆเข้าเนี่ยนะฮะกำลังฌานก็จะลดลงนะฮะลดลงยังไงผมอุปมานะครับว่ากำลังฌานของท่านเนี่ยถ้ากำลังนะต่ำกว่า 50% ลงมาเนี่ยท่านจะเข้าฌานไม่ได้นะถ้ากำลังฌานท่านน่ะไม่ได้เข้าบ่อยๆเหมือนกับแบตเตอรี่เนี่ยนะถ้าไม่ได้ชาร์จบ่อยๆนะครับไม่ได้ชาร์จบ่อยๆเนี่ยกำลังไฟมันตกลงมาเหลือ 30-40% เนี่ยรถสตาร์ทไม่ติดนะพรหมที่เหมือนกันพรหมที่ไปเกิดเป็นพรหมพอไม่ได้เข้าฌานบ่อยๆเนี่ยกำลังฌานอ่อนลงมานะครับเหลือประมาณ 40% เนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าฌานสมาบัติได้นะครับไม่สามารถเข้าฌานสมาบัติได้อันนี้ว่าโดยโวหารก็เรียกว่าฌานเสื่อมนะฮะเรียกว่าโวหารฌานเสื่อมแต่ไม่ใช่ฌานเสื่อมจริงนะผมปกติผมจะไม่ใช้คำว่าฌานเสื่อมนะผมจะใช้คำว่าฌานอ่อนกำลังลงนะฮะอ่อนกำลังลงก็คือกำลังมันยังลดลงมาเหลือสัก 40-50% นี่แหละนะฮะก็เหลือประมาณ 30-40-50% นี่แหละนะแต่ถ้าบอกว่าฌานเสื่อมนี่นะการเสื่อมของฌานเนี่ยจะเสื่อมด้วยอำนาจของนิวรณ์ครับนิวรณ์ที่มันมีกำลังขึ้นมาเมื่อไหร่นี่แหละนะถ้านิวรณ์กำเริบฌานก็เสื่อมดังนั้นเขาบอกว่าผู้ที่ฌานเสื่อมเนี่ยจะมีเฉพาะในกามภูมิเท่านั้นนะครับก็คือมนุษย์ที่ได้ฌานนี้นะฮะมนุษย์ที่ได้ฌานนี้ถ้าไม่ใช่พระถึงระดับพระอนาคามีเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าฌานบ่อยๆแล้วก็หรือว่าไปคลุกคลีอยู่กับกามคุณอารมณ์เนี่ยฌานมีโอกาสเสื่อมได้นะครับเขาเรียกว่าเสื่อมด้วยอำนาจของนิวรณ์ที่มีกำลังขึ้นมานะเขาเรียกนิวรณ์มีกำลังขึ้นมาฌานก็เสื่อมดังนั้นผมจะอุปมาว่าการเสื่อมของฌาน
ที่เกิดจากนิวรณ์นะครับมันจะเสื่อมลงมาเป็นศูนย์เลยนะอำนาจฌานเนี่ยถ้าเสื่อมเพราะนิวรณ์จะตกลงมาเป็นศูนย์เลยนะนะแต่ถ้าไม่ได้เข้าฌานบ่อยๆฌานอ่อนกำลังเนี่ยมันจะลงมาประมาณนี้แหละที่ผมว่าประมาณสักเหลือสัก 30-40% ก็เข้าฌานไม่ได้นะถ้าฌานเสื่อมเพราะนิวรณ์เนี่ยทำใหม่จะเกิดขึ้นได้ช้าก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าไอ้นิวรณ์ที่มาทำลายฌานได้แปลว่ามีกำลังเยอะนั้นจะทำฌานให้เกิดใหม่ก็ต้องใช้เวลาใช้ความเพียรค่อนข้างมากนะแต่ถ้าฌานอ่อนกำลังนะครับฌานอ่อนกำลังแค่ท่านนะมาบริกรรมใหม่เพียงไม่นานท่านก็เข้าถึงอัปปนาเข้าถึงฌานได้แล้วนะแล้วท่านก็นะเข้าออกฌานให้เป็นวสีบ่อยๆเดี๋ยวก็กลับมีกำลังขึ้นมาเหมือนเดิมนะเหมือนกับแบตอ่อนแล้วเราเอาไฟเอาแบตมาพ่วงนี่แหละนะพอพ่วงติดปุ๊บเดี๋ยวก็ติดได้แล้วนะครับอุปมาดังนั้นที่บอกว่าพรหมเนี่ยจะไม่มีโอกาสชันเสื่อมเพราะนิวรณ์นะครับเพราะว่านะเพราะว่าจิตของพรหมเนี่ยท่านปฏิสนธิด้วยอัปปนาปฏิสนธินะครับเขาเรียกว่าอัปปนาจิตรูปาวจรวิบากนั่นแหละเป็นอัปปนาจิตแต่เขาบอกว่าอัปปนาจิตนี่ยังมีกำลังในการที่จะข่มนิวรณ์ไว้ตลอดชีวิตของพรหมนะดังนั้นรูปพรหมโอกาสจะชันเสื่อมเพราะนิวรณ์ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าฌานท่านเป็นอัปปนาแม้ท่านจะไม่ได้เข้าฌานบ่อยๆท่านอยู่ในกามวิถีบ่อยๆเวลาสิ้นสุดวิถีจิตก็ลงภวังค์พอจิตลงภวังค์ก็เป็นอัปปนาก็มีกำลังที่จะข่มนิวรณ์ได้ไว้ได้นะครับอันนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าท่านไม่ได้เข้าฌานบ่อยๆนะไม่ได้เข้าฌานบ่อยๆมัวแต่สนใจกับการเสวนาศึกษาเล่าเรียนปริยัติศึกษาปริยัติมากๆนะไอ้กำลังฌานก็อ่อนลงมาเพราะอ่อนลงมาต่ำลงมาเหลือประมาณที่ว่าเนี่ยประมาณ 30-40% เนี่ยนะกำลังที่จะนำเกิดเป็นพรหมต่อก็ไม่พอแล้วนะครับไม่พอแล้วแล้วท่านก็ไปจุติก็คือตายในช่วงนั้นนั่นแหละท่านบอกว่าพรหมนั้นน่ะจะกลับมาเกิดในกามสุคติภูมินะกามสุคติภูมิ7ภูมิใดภูมิ1นะภูมิใดภูมิ1ด้วยอำนาจแห่งตรงอุปจารสมาธินั่นแหละที่เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตนะครับฉะนั้นท่านมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยท่านจะเกิดด้วยรูปาด้วยมหาวิบาก8ดวงดวงใดดวงหนึ่งนะครับนะดวงใดดวงหนึ่งพรหมอย่างไรเสียก็ไม่ตกอบายนะครับมีคนเคยถามมาว่าอ้าวมีคนถามว่าเคยอ่านพระสูตรว่าพรหมตายแล้วไปเกิดเป็นลูกสุกรพรหมตายแล้วไปเกิดเป็นลูกสุกรอันนี้เป็นการแสดงแบบรวบลัดนะครับรวบลัดหมายถึงพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าผู้ที่เป็นพรหมเนี่ยนะตราบใดที่ยังไม่ใช่อริยบุคคลเนี่ยโอกาสที่จะกลับลงไปสู่อบายภูมิย่อมมีนะครับแต่ว่าเป็นการแสดงรวบลัดนะครับว่าจริงๆอ่ะถ้าเราไปอ่านนะรายละเอียดเนี่ยท่านบอกว่าพรหมเนี่ยตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนนะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นลูกสุกรอีกทีหนึ่งนะมี2สเต็ปนะครับเขาบอกว่าพรหมตายแล้วลงอบายไม่ได้แน่ๆนะในชาติถัดไปแต่ถ้าถัดจากชาตินั้นแล้วก็ไม่แน่นะครับส่วนถ้าเป็นอรูปพรหมนะท่านบอกว่าถ้าเป็นอรูปพรหมอรูปพรหมเนี่ยถ้าจุติโดยไม่ได้ทำอรูปฌานนานๆลักษณะคล้ายๆกันนะไม่เข้าอรูปฌานนานๆแล้วท่านจุติช่วงนั้นท่านจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเหมือนกันนะครับแต่ท่านจะมาเกิดด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุต4ดวงดวงใดดวงหนึ่งเท่านั้นนะดวงใดดวงหนึ่งเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าไอ้อุปจารสมาธิของอรูปฌานมีกำลังสูงกว่าแต่มีกำลังสูงกว่าของรูปฌานมากมายเลยนะงั้นเวลาเกิดก็จะเป็นติเหตุกะอย่างเดียวนะครับสำหรับพวกอรูปพรหมอันนี้ก็สรุปนะครับสรุปว่าสัตว์ทั้งหลายนะครับที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้นะครับก็เพราะมีอำนาจแห่งกิเลสนั่นแหละที่ยังละไม่หมดนะถ้าเราละกิเลสหมดเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องเกิดแล้ว
นะครับดังนั้นถ้าเกิดก็หากเราเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็นะฮะต้องหมั่นศึกษาปริยัติคือทำคันธธุระให้ดีให้เข้าใจสิ่งที่พระองค์สอนไว้ถูกต้องเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนะก็เรียกกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิแล้วก็หาเวลาไปเจริญสติปัฏฐานนะฮะจะเจริญสติปัฏฐานอยู่เนืองๆนะถ้าบอกอยู่เนืองๆเนืองๆก็คือเข้าบ่อยๆนะครับเข้าบ่อยๆเข้าทีไม่ต้องนานมากก็ได้มีเวลาสัก4วัน5วันนะครับเดือนหนึ่ง2เดือนก็ไปเข้าสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะโอกาสที่จะพ้นจากวัฏทุกข์ก็มีค่อนข้างมากนะครับในประเชน5ท่านก็สรุปไว้นะเพื่อให้เห็นอำนาจแห่งการทำกรรมแล้วก็การรับผลของกรรมนะครับไว้เพียงแค่นี้มีท่านใดจะถามปัญหาใดไหมครับมีท่านใดถามปัญหาใดไหมครับเชิญครับอาจารย์คะถามหน่อยค่ะครับคุณสมิตราถ้าอย่างนั้นอาจารย์สับสนนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติแบบเป็นวิปัสสนาไปเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องผ่านฌานใช่ไหมคะไม่ต้องแล้วอย่างนั้นมันยังไงอะคะอาจารย์คือตอนนี้สับสนนิดนึงว่าจำเป็นหรือเปล่าหรือไม่จำเป็นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะไม่จำเป็นหรอกคนที่จะผ่านฌานเนี่ยจะต้องเป็นพวกที่สั่งสมเรื่องของการเจริญสมถะภาวนามามากมายในอดีตก็คือใจชอบทำสมาธิมากพวกนี้ถ้าพวกนี้ถ้าไม่ได้ฌานก่อนเนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้รูปนามมาเจริญวิปัสสนาได้นะครับนั้นสมัยพวกเรานี่ค่อนข้างดูยากนะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธองค์ท่านทรงมีอาศยานุสยญาณนะท่านมองคนไหนท่านก็รู้จริตคนนั้นแล้วว่าคนนี้เป็นพวกสมถญาณิกหรือวิปัสนาญาณิกนะถ้าเป็นวิปัสนาญาณิกท่านก็อธิบายเรื่องรูปนามนี่แหละเพื่อให้เข้าใจสภาพรูปนามแต่ถ้าเป็นสมถญาณิกเนี่ยพระองค์ก็จะบอกภิกษุนู่นเรือนว่างนู่นโคนไม้นะให้ไปเจริญสมถภาวนาก่อนนะครับเพื่อให้เข้าถึงฌานพอได้ฌานแล้วพระองค์ก็ค่อยสอนให้เอาฌานมาเป็นบาตรในการเจริญวิปัสสนาจะยุคเราเนี่ยผมว่าเจริญวิปัสสนาโดยตรงเลยจะดีกว่านะเพราะว่าการทำฌานน่ะทำค่อนข้างยากและใช้เวลาก็เยอะแล้วก็ไอ้ฌานที่ได้อ่ะมันก็เสื่อมง่ายด้วยเสื่อมง่ายเพราะอะไรเพราะเราคุกคลีอยู่กับกามคุณอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอนะคะเขาเรียกว่าโอกาสที่เราจะไม่สำรวมอินทรีย์ค่อนข้างมากนั้นทำฌานแทบตายเลยนะเผลอสติไม่สำรวมอินทรีย์นิดเดียวเองฌานก็เสื่อมแล้วฌานก็เสื่อมง่ายๆแล้วเสื่อมทีก็ต้องมานั่งบริกรรมกันใหม่นะก็เรียกนิวรณ์โอกาสจะเกิดค่อนข้างเยอะนั้นเขาบอกว่าคนที่ได้ฌานเขาต้องปลีกวิเวกไปอยู่สงบนะไม่คุกคลีกับหมู่คณะนะแล้วก็มุ่งมั่นอยู่กับการเจริญสมถภาวนานั้นเป็นหลักนะครับจนกว่าจะได้กัลยาณมิตรผู้ชี้แนะการเจริญวิปัสสนาโดยเอาฌานเป็นบาทนี่แหละจึงจะสามารถปฏิบัติต่อยอดขึ้นไปได้นะครับดังนั้นใช้รูปนามสะดวกกว่าสำหรับคนทั่วไปนะแต่ถ้าพวกเป็นวิชานชาลาภีบุคคลเนี่ยนะก็ถ้าให้ปฏิบัติรูปนามเพราะก็ปฏิบัติแล้วไม่ค่อยจะเดินหน้าเหมือนกันนะไม่ค่อยจะเดินหน้าเหมือนกันก็แล้วแต่จริตแต่ละท่านนะพอเข้าใจนะครับนะคุณสุมิตราเข้าใจค่ะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไมโครโฟนจ้ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์สมัยพุทธกาลส่วนใหญ่ก็เป็นวิปัสสนาญาณิกซะเยอะนะพวกสมถะญาณิกก็มีภิกษุที่เป็นพวกมหาสาวกที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์นี่แหละกลุ่มนี้จะเป็นพวกสมถะญาณิกซะเยอะนะครับ
อาจารย์คะครับคุณสุเชิญครับคือแล้วอย่างที่ขึ้นกลางๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาสร้างเขียนยังไงมาฮะนี่ไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าจะให้ขึ้นถึงระดับฌานระดับนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะก็นึกเอาว่าตัวเองได้แล้วอะไรประมาณนั้นอย่างเงี้ยคือสร้างเหตุอะไรยังไงกันนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พบกัลยาณมิตรที่ไม่ได้พบกัลยาณมิตรผู้มีความรู้ความเข้าใจที่แตกฉานนะคือกัลยาณมิตรนี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอริยบุคคลก็ได้นะคือขอให้เป็นสมถะเป็นบุตุชนที่มีความแตกฉานในปริยัติค่อนข้างดีอ่ะนะก็จะสามารถชี้แนะได้ถูกต้องนะครับดังนั้นการทำแบบครึ่งๆกลางๆมันก็เขาเรียกอะไรจับปลาสองมือมันก็ไม่ได้สักอย่างนะนั้นก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนั่นแหละนะที่พระเจ้าบอกว่ากัลยาณมิตรแล้วเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะครับอย่างนี้แสดงว่าค่ะครับเราแสวงหาดูค่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าคือประเภทนี้ก็คือเกิดมาคือชาติไหนก็คือก็จะเป็นคนลักษณะเหมือนเป็นอย่างนี้มาตลอดอย่างนี้หรือเปล่าฮะมันไม่ถึงที่สุดสักทีอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ก็ประมาณนั้นแหละนะครับประมาณนั้นแหละนั้นส่วนใหญ่ก็ถึงบอกว่าเวลาเราจะทำกุศลอะไรเนี่ยนะขอให้ทำกุศลด้วยปัญญาไว้บ่อยนะทำด้วยปัญญาบ่อยๆที่ผมบอกจะถ้าคำสอนอะไรที่ไม่ค่อยตรงกับคำสอนพระเจ้าก็อย่าไปปฏิบัตินะอย่าไปทำบุญสนับสนุนเพราะสนับสนุนเราก็จะต้องไปมีเขาเรียกความผูกพันเกี่ยวโยงกับเขานั่นแหละก็ต้องหลงไปกับคำสอนที่ไม่ค่อยตรงนั่นแหละนะแล้วทำให้เราเสียเวลาไงนะก็จะเสียเวลาไอ้ข้อปฏิบัติไม่ตรงมันก็บรรลุมรรคผลไม่ได้นะแล้วปฏิบัติไม่ตรงบ่อยๆมันก็ติดมันก็ติดจะมาแก้ให้ตรงเจอกัลยาณมิตรสอนตรงมันก็แก้ยากอีกนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าคนจะเชื่อถือครูบาอาจารย์มากกว่าเชื่อถือที่พระเจ้าตัดไว้มากกว่าเดี๋ยวนี้นะที่วันก่อนมีใครถามว่าคนเนี้ยเขาบอกเขาได้ฌานได้อภิญญาไปปฏิบัติแค่7วันเนี่ยก็ปฏิบัติได้อะไรนะเขาบอก3วันก็ได้อภิญญา7วันก็เข้าถึงมรรคญาณ16แล้วนะครับผมบอกจะได้ง่ายอะไรอย่างนั้นอภิญญาทำ3วันได้นะครับก็เคยมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาก็ฟังแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสนะว่าคือเขายังเป็นนักศึกษาใหม่อยู่เขายังแยกแยะอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามาใหม่ก็จะมีศรัทธานำเขาก็เอาไอซีดีของท่านคนนี้แหละนะครับเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะไม่บอกชื่อนะที่บอกว่าโอ้คนนี้พูดเป็นนักทอล์กโชว์พูดเก่งสอนเก่งนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาพูดเก่งไปเลยนะรูปนี้คนนี้อาจารย์ท่านนี้เขาจะขออนุญาตเอาแผ่นซีดีเนี่ยไปก๊อปสัก200แผ่นจะมาแจกในงานสัปดาห์วิสาขบูชาที่สนามหลวงเราจะแจกในเต็นท์ของอภิธรรมวัดศรีสุดารามจะได้ไหมผมบอกว่าอาจารย์คนไหนเลยครับนะแกก็มาให้ผมดูผมบอกโอ้อันนี้ไม่ได้ครับนะไม่อนุญาตครับนะเขาบอกอ้าวทำไมครับเขาพูดเก่งมากเลยนะฟังแล้วน่าติดตามผมบอกไอ้พูดเก่งกับพูดถูกไม่เหมือนกันนะเขาพูดเก่งอ่ะใช่ผมเคยฟังอยู่นะเขาพูดเก่งแต่เขาพูดไม่ถูกนะลูกศิษย์ก็มาแย้งนะเขาพูดไม่ถูกยังไงล่ะครับบอกเอาไม่ถูกสิมีที่ไหนกันมาประกาศว่าปฏิบัติ3วันได้อภิญญา7วันได้ญาณ16นะลูกศิษย์ก็บอกแล้วอาจารย์รู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้อ่ะนะผมว่าญาณ16ได้ไม่ได้ไม่รู้แหละนะถ้าได้เขาไม่เที่ยวไปประกาศบนเวทีทอล์คโชว์ที่ไหนไปประกาศนี้ตลอดนะคนที่ได้เขาไม่อวดกันหรอกนะอวดนี่ก็แปลว่าไม่ได้หรอกเบื้องต้นละนะอมรรคญาณ16ได้ไม่ได้ผมไม่รู้แหละแต่อภิญญาผมว่าเขาไม่ได้อ่ะนะอภิญญาผมว่าเขาไม่ได้นะก็บอกแล้วรู้ได้ไงเขาไม่ได้บอกเอาไปเชิญตัวมาสิเชิญตัวมาสิถามว่าได้อภิญญาอะไรนะได้อภิญญาอะไรอ่ะได้อภิญญาขอให้ผมดูหน่อยได้ไหมถ้าขอให้ผมดูได้ตรงนี้ผมจะเชื่อว่าได้ไม่ก็หายตัวให้หายตัวต่อหน้าผมสิ
หรือแปลงกายแปลงกายเป็นราชสีห์แปลงเป็นช้างแปลงเป็นนาคให้ผมดูหน่อยสิถ้าได้ปัญญาต้องทำได้นะครับต้องทำได้และคุณคิดว่าเขาทำได้ไหมล่ะนะนะก็บอกแม่เขาอาจจะอภิญญาอย่างอื่นก็ได้บอกอภิญญาอะไรล่ะรู้ใจเหรอให้เขาทายใจผมสิให้ทายใจผมเดี๋ยวผมคิดเรื่องอะไรอยู่นะถ้าเขาทายได้ผมก็จะเชื่อนะก็สรุปว่าไม่น่าเชื่อถือนะไม่น่าเชื่อถือคือคนที่ได้พวกนี้ได้มรรคได้ฌานได้อภิญญาจะเป็นคนสำรวมนะเป็นสำรวมสันโดษไม่ออกมารับจ้างทอล์คโชว์ขึ้นในพูดทีรายการได้เป็นหมื่นๆเงี้ยนะได้หลายหมื่นเงี้ยนะฮะแสดงธรรมเพื่อหวังเงินทองอันนี้ก็ไม่ถูกแต่ต้นแล้วนะครับนะผมก็เลยบอกไม่อนุญาตครับคำสอนพวกนี้นะครับนั้นผมก็ค่อนข้างจะเห็นตรงนี้นิดหนึ่งนะว่าอะไรไม่ถูกผมก็ไม่เอาเลยเขาเรียกอะไรนะไม่ปลองดองด้วยไม่ปลองดองด้วยมีท่านอื่นไหมครับไม่มีเนาะอ้าวเดี๋ยวเวลาเหลือเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณถีติ7แล้วก็สัตตาวาส9นะที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของที่เราเรียนปริเชษ5นี้แหละนะครับภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณถีติ7สัตวาส9นะครับหลายท่านก็คงเคยได้ยินมาในเรื่องนี้นะภพ3คืออะไรบ้างภพ3ท่านบอกว่าภพ3ได้แก่กามภพรูปภพและอรูปภพนะครับกามภพก็คือกามภูมิ11นี่แหละที่พวกเราอยู่กันนะครับกามภูมิ11มีอบายภูมิ4มนุษย์1เทวดา6นะก็เรียกกามภพส่วนรูปภพก็คือรูปภูมิ16นะครับผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหมนะครับตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงจตุตฌานภูมิทั้งหมด16ชั้นตรงนี้เขาเรียกว่ารูปภพอรูปภพก็คือพวกอรูปภูมิ4นะครับอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าภพ3นะครับภพ3ส่วนกำเนิด4นะฮะกำเนิด4ท่านบอกว่ากำเนิด4นะของสัตว์เนี่ยมีนะฮะสังเสทชะกำเนิดสังเสทชะกำเนิดก็คือสัตว์ที่เกิดอยู่ในที่ชื้นยังเหนียวเท่าใครนะฮะตามผลไม้ต้นไม้ต่างๆพวกนี้นะครับก็อาศัยอุณหภูมิที่พอเหมาะความชื้นที่พอเหมาะสมสัตว์พวกนี้ก็เกิดได้แล้วนะเขาเรียกว่าสังเสทชะกันได้แก่พวกหนอนนะหนอนที่อยู่ในศพนะศพพอศพตายไม่กี่วันก็เริ่มขึ้นอืดบวมแล้วก็มีหนอนขึ้นชอนชัยตามร่างกายนะมนุษย์ก็มีนะแมวหมาก็มีถ้าตายนะตายสักหลายหลายวันก็จะมีหนอนอย่างนี้ตัวนี้เรียกว่าสังเสทชะกำเนิดนะครับแล้วก็พวกตัวมอดข้าวสารนะครับมอดข้าวสารนี่ก็สังเสทชะนะครับเพราะว่าเวลาเขาสีข้าวเสร็จใหม่ๆเขาก็รีบเอาข้าวสารเนี่ยมาลมอารมณ์ฆ่าป้องกันมอดแล้วก็แพ็คใส่ถุงพลาสติกทันทีนะก็ไม่มีอะไรนะหลังจากใครซื้อไปเก็บไว้นานๆนะกินไม่ทันเก็บไว้นานๆไปซื้อตุนไว้หลายห่อนะบางทีลดราคาก็ซื้อซะเยอะกินก็กินไม่ทันพอหลายเดือนนะหยิบถุงมาโอ้ข้างในมีตัวมอดเต็มไปหมดเลยนะดำๆเขาได้อุณหภูมิความชื้นเขาก็เกิดขึ้นเองได้พวกนี้เรียกสังเสทชะนะครับมนุษย์ที่เป็นสังเสทชะก็มีบ้างนะครับแต่เป็นส่วนน้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมีใครบ้างนางจินตมานวิกานะนางเวรุวดี
นางปฐุมดีพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นสังเสทชะกำเนิดอันที่สองชลาพุชะกำเนิดนะครับชลาพุชะกำเนิดเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่เกิดอยู่ในครรภ์แล้วก็โตในครรภ์อย่างพวกเรานี่แหละนะครับเกิดในครรภ์โตในครรภ์เช่นพวกมนุษย์นะสุนัขแมววัวควายช้างม้าพวกนี้เป็นต้นนะก็เรียกชลาพุชะหมดเลยเกิดก็เกิดอยู่ในครรภ์โตก็โตในครรภ์นะอันที่3อันทชะกำเนิดนะเกิดในครรภ์แล้วก็คลอดมาเป็นฟองไข่แล้วก็มาโตในฟองไข่ทีนึงนะก็คือพวกนกนะพวกเต่าจระเข้นะปลาบางประเภทก็เป็นอันทชะบางประเภทก็เป็นชลาพุชะนะครับพวกปลาหางนกยูงปลาสอดพวกนี้ลูกจะออกลูกเป็นตัวนะครับพวกปลาโลมาปลาวานออกลูกเป็นตัวนะครับส่วนปลาทั่วๆไปก็ออกลูกเป็นไข่เช่นพวกปลาตะเพียนเนี่ยโอ้ไข่เยอะแยะเลยในท้องนะไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเม็ดเยอะแยะเลยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอันทชะนะครับพอพูดถึงอันทชะก็มีอาจารย์บางท่านก็บอกว่าอันทชะก็คือเกิดในไข่นะก็เลยไปตีความเหมาว่าไข่ไก่ทุกฟองมีชีวิตฉะนั้นใครเอาไข่มาทำอาหารทำไข่เจียวไข่ดาวเป็นปานาติบาตนะเพราะว่าในไข่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับการกล่าวเช่นนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะเพราะไข่ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นเสมอไปนะไข่จะมีสิ่งมีชีวิตต้องเป็นไข่ที่ได้รับการผสมจากเชื้อของตัวผู้แล้วเท่านั้นนะที่จะมีเป็นเจ็บมีชีวิตได้นะถ้าไข่ที่เขาเลี้ยงไว้ขายทุกวันนี้เขาเรียกไข่ลมไม่มีชีวิตนะครับดังนั้นการกล่าวว่าการเอาไข่มาทำอาหารเนี่ยเป็นปานาติบาตในค่อนข้างจะทำให้พวกแม่ค้าขายข้าวไข่เจียวนี่นะฮะฟังแล้วเกิดรู้สึกเกิดกุกุจักขึ้นมาว่าตายแล้ววันหนึ่งเราฆ่าลูกไก่เป็นหลายร้อยตัวนี่แหมมันคงบาปเยอะเลยนะจริงๆก็ไม่บาปนะเพราะไข่พวกนี้เขาเรียกไข่ลมนะไข่ลมเขาก็เลี้ยงแม่ไก่เพื่อตกไข่มาขายเฉยๆไข่พวกนี้เอาไปแอบซุกให้แม่ไก่ฟักมันยังไม่เป็นตัวเลยนะครับพวกนี้เขาเรียกอันทชะกำเนิดนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งกำเนิดที่4นะโอปะปาติกะกำเนิดนะผุดโตเต็มตัวทันทีสัตว์ที่ผุดโตเต็มตัวทันทีเนี่ยเกิดด้วยอำนาจของกรรมอย่างเดียวนะครับเช่นสัตว์นรกนะครับแล้วก็เปรตบางประเภทพวกนิชามะตันหิกะเปรตเป็นโอปะปาติกะได้อย่างเดียวนะครับมนุษย์ต้นกับก็เป็นโอปปาติกะอย่างเดียวแล้วก็เทวดาตั้งแต่ชั้นจากตุมหาราชิกาตั้งแต่ชั้นดาวดึงขึ้นไปดาวดึงขึ้นไปเป็นโอปปาติกะอย่างเดียวนะครับพวกพรหมทั้งหลายโอปปาติกะล้วนๆนะครับส่วนชั้นจาตุมีหลายกำเนิดผสมกันอยู่ในนั้นนะครับวันนี้มีคนถามว่ามีมนุษย์ต้นกับแล้วสัตว์มันมายังไงสัตว์ต้นกับมีไหม สัตว์ต้นกับไม่มีนะครับนะเท่าที่วิเคราะห์กันเขาบอกว่าก็มีมนุษย์ต้นกับนั่นแหละนะครับแล้วจากนั้นมนุษย์ก็เริ่มมีกิเลสพอมีกิเลสก็ทำอกุศลก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างนะก็เลยกำเกิดปรากฏกำเนิดสัตว์เดรัจฉานขึ้นมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าพบ3กำเนิด4ไปแล้วนะครับต่อไปคติ5นะคติ5คติแปลว่าที่สัตว์ไปเกิดเนี่ยนะครับเมื่อกี้แสดงเป็นพบนะเป็นพบ3จากพบ3ท่านก็มาขยายเป็นคติ5แล้วคติ5มีอะไรบ้างเขาบอกคติแรกก็คือนิรยะคตินะนิรยะคติก็คือในนรกนี่แหละใครตายแล้วไปตกนรกเรียกว่านิรยะคติทั้งหมดนะครับก็ค่อนข้างจะมีการทรมานที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะหนักหนาสาหัสมากนะไม่จำเป็นก็อย่าไปบ่อยนะไม่จำเป็นก็อย่าไปบ่อยถ้าไม่ไปได้เลยก็จะดีเนาะนะครับคติจากนิเรียคติก็เป็นเปติคติ
นะเปติคติก็คือได้จากพวกเปรตอสุรกายนะพวกนี้เกิดด้วยอำนาจของโลภะนะครับคดโกงต่างๆพวกนี้นะปล้นจี้พวกนี้นะไปเป็นเปรตอสุรกายคติที่3ตีรัจฉานคตินะเดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยอำนาจของโมหะเป็นส่วนมากนะเดรัจฉานก็แปลว่าตามขวางนะมาถึงสัตว์เดรัจฉานส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่กระดูกสันหลังจะเคลื่อนที่ไปในแนวขวางก็เลยชื่อว่าเดรัจฉานนะครับเรียกในหนึ่งคำว่าเดรัจฉานแปลว่าขวางจากมรรคผลนิพพานก็คือสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้นะครับคติที่4คือมนุษย์คตินะครับมนุษย์คติก็คือพวกเรานี่แหละเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์ก็มีมนุษย์ต่างดาวด้วยนะมีพวกอุตรกุรุทวีปบุพวิทยาทวีปอัปปละโคยานทวีปส่วนพวกเราเรียกว่าชมพูทวีปนะก็เป็นมนุษย์คติถัดจากนั้นคติที่5ก็คือเทวคติเทวคติก็คือพวกเทวดาทั้งหลายนะเทวดานี่รวมเทวดาชั้นกามาวจรกับเทวดาชั้นพรหมรวมกันนะเขาเรียกเทวคติแต่ถ้าเป็นเทวดาชั้นกามาวจรก็เกิดด้วยอำนาจของมหากุศลนี่แหละมหากุศล8นะถ้าพวกพรหมก็เกิดด้วยอำนาจของฌานนะรูปฌานรูปฌานพวกนี้นะเขาเรียกคติ5นิระยะคติเปติคติติระฌานคติมนุสสคติแล้วก็เทวคติคติ5ส่วนวิญญาณถีติ7โอวิญญาณถีติ7นี่ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับดังนั้นวิญญาณถีติ7นี่ต้องเข้าใจเรื่องปฏิสนธิจิตบ้างนิดหน่อยเป็นพื้นนะท่านที่ยังไม่ค่อยจะได้เรื่องปฏิสนธิจิตก็ฟังไปก่อนแล้วกันนะครับวิญญาณถีติ7เนี่ยครับหมายถึงว่าเป็นการเกิดของสัตว์ที่มีวิญญาณนะปฏิสนธิวิญญาณไปตั้งขึ้นการเกิดของสัตว์ที่มีปฏิสนธิวิญญาณไปตั้งขึ้นเรียกว่าวิญญาณถีตินะครับวิญญาณถีติ7นะอันแรกนะครับข้อแรกประการแรกเขาเรียกว่านานาตะกายะนานาตะสัญญีภูมินานาตะสัญญกายะนานาตะสัญญีภูมินานาตนานาตแปลว่าต่างๆนะก็คือแตกต่างกันกายะก็คือร่างกายสัญญีก็คือปฏิสนธิจิตนะครับตรงนี้ก็งงเหมือนกันนะนะเขาใช้คำว่าสัญญามาแทนจิตนะครับเขาบอกว่าเพราะจิตเนี่ยจะต้องมีสัญญาขันเกิดร่วมเสมอนะท่านก็เลยเอาสัญญามาแทนจิตนั้นอ้าวนั้นภูมิแรกเขาเรียกนานาตะกายะนานาตะสัญญีภูมิแปลเป็นไทยก็คือว่ามีร่างกายรูปร่างหน้าตาก็แตกต่างกันสัญญีคือปฏิสนธิจิตก็มีต่างกันคำว่าต่างกันแปลว่ามีมากนะปฏิสนธิต่างกันแปลว่ามีมากกว่า1ดวงนะครับมีมากกว่า1ดวงภูมิที่สัตว์มีรูปร่างร่างกายแตกต่างกันแล้วก็มีปฏิสนธิดินยานหลายดวงมากกว่า1ดวงนะท่านก็บอกว่าได้แก่พวกกามภูมินี่แหละนะฮะกามภูมินี่แหละคือกามสุคติภูมิ7มีมนุษย์1มีเทวดา6นะครับมนุษย์1เทวดา6เราสังเกตได้นะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะผมดูแล้วก็นึกแล้วก็ทึ่งนะว่ากรรมนี่มีความวิจิตรจริงๆนะกรรมวิจิตรจริงๆมนุษย์ทุกคนนะมีศีรษะเอาแค่บนศีรษะเรานี่แหละศีรษะเราเนี่ยมีเส้นผมแล้วก็มีคิ้วแล้วก็มีตา2ตานะฮะคิ้ว2ข้างตา2ตามีจมูก1อันมี2รูมีปากอยู่1ปากมีหูอยู่2หูนะครับทุกคนเนี่ยมีแค่นี้เหมือนกันจริงๆนะครับมีผมมีคิ้วมีตามีหูมีจมูกมีปากแต่ในคน 7,000 กว่าล้านเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันสักคนเลยหน้าตาไม่เหมือนกันสักคนเลยเนี่ยกรรมจำแนกได้แบบโอ้โหมหัศจรรย์สุดยอดเลยนะครับแล้วเราเห็นได้ว่าคนไทยด้วยกันก็หน้าตา
แตกต่างหลากหลายกันนะครับฝรั่งก็จะออกผิวขาวหน้าตาก็จมูกโด่งกว่าเราเป็นหลักนิโกก็ตัวดำดำนะครับนะถ้าเป็นทางเกาหลีทางญี่ปุ่นก็จะตาตี่หน่อยนะครับตาไม่โตเหมือนพวกเราเนี่ยมีหลากหลายเลยไอ้ที่ท่านบอกว่าไอ้หน้าตานี่แตกต่างกันนี่ยังดูไม่ค่อยน่าอัศจรรย์นะครับท่านบอกว่าไอ้ลายนิ้วมืออะลายนิ้วมือคน 7,000 กว่าล้านน่ะไม่มีใครเหมือนกันสักคนเลยนะฮะลายนิ้วมือไม่มีใครเหมือนกันสักคนเลยนะลายนิ้วมือนี่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนแตกมากนะครับอันนี้อ้าวสรุปก็คือมนุษย์เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันนะครับปฏิสนธิจิตของมนุษย์ก็มีมากถึง9ดวงนะก็คือมีอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบาก1ดวงแล้วก็ยังมีมหาวิบากอีก8ดวงนะครับก็เลยเรียกว่านานาตาสัญญีหน้าตาก็แตกต่างกันเทวดาก็เหมือนกันนะครับเทวดาชั้น6ชั้นแต่ละชั้นก็หน้าตาแตกต่างกันไม่เหมือนกันสักคนเหมือนกับมนุษย์นี่แหละนะครับแล้วก็ปฏิสนธิจิตของเทวดาถ้าจาตุก็มี9ดวงถ้าดาวดึงขึ้นไปถึงปรนิมิตวัสวัตตีก็มีปฏิสนธิจิต8ดวงคือมหาวิบาก8นะก็เลยได้ชื่อว่านานาตากายะนานาตาสัญญีภูมิภูมิที่2นะวิญญาณผีติ7ภูมิที่2เรียกว่านานาตากายะเอกัตตสัญญีภูมินะนานาตากายะเหมือนเดิมนะรูปร่างแตกต่างกันแต่เอกัตตสัญญีนี่สิเขาบอกว่ามีปฏิสนธิจิตดวงเดียวกันนะปฏิสนธิอย่างเดียวกันดวงเดียวกันนะเขาบอกว่าได้แก่อบายภูมิ4แล้วก็ปฐมฌานภูมิ3นะนานาตากายะจัดในอบาย4รูปร่างหน้าตาก็แตกต่างกันนะสัตว์นรกก็มีรูปร่างแตกต่างหลากหลายน่าเกลียดน่ากลัวไม่เหมือนกันเปรตก็ไม่เหมือนกันนะเปรตตัวสูงบ้างหัวโตตัวเล็กบ้างนะครับปากเล็กเท่ารูเข็มบ้างนะมีแต่โครงกระดูกบ้างนะรูปร่างแตกต่างกันเรียกว่านานาตากายะนะครับเดรัจฉานก็เห็นไหมครับนะครับสุนัขอย่างเดียวก็มีตั้งกี่สายพันธุ์แล้วไม่รู้แล้วก็แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันขนาดสัตว์ที่หน้าตาบอกเหมือนกันมากมากทุกตัวนะครับคนที่เลี้ยงเขาก็เห็นความแตกต่างเขาก็รู้ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนั้นไม่ใช่ตัวนี้เท่าที่ผมเคยเจอมานะครับสัตว์ที่หน้าตาเหมือนกันที่สุดคือหมีแพนด้าหมีแพนด้าทุกตัวเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะก็คือนะตาดำหูดำนะและช่วงขาก็จะมีสีดำสลับเหมือนกันทุกตัวเลยนะไอเราไม่คุ้นเราก็บอกมีแพนด้าหน้าตาเหมือนกันแต่คนเลี้ยงเขารู้นะตัวไหนชื่ออะไรชื่ออะไรเขาเห็นอยู่ใกล้เขาเห็นความแตกต่างฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานนะในสัตว์ในใบภูมิ4มีรูปร่างแตกต่างกันหลากหลายเลยแต่ปฏิสนธิจิตประเภทเดียวกันดวงเดียวกันก็คืออุเบกขาสันติรณะอกุศลนิบาตจิต1ดวงนะครับอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากจิต1ดวงอันนี้ก็สามารถนำเกิดได้ทั้ง4ภูมิเลยนะครับส่วนปฐมฌานภูมิ3ปฐมฌานภูมิ3ปาริสัจฉาปุโรหิตตามหาพรหมมาท่านบอกว่าปฐมฌานภูมิ3เนี่ยเป็นพรหมที่มีหน้าตารูปร่างหน้าตามีความแตกต่างกันพอสมควรแบบประเภทดูออกแหละนะดูออกแหละถามว่าเกิดเป็นพรหมแล้วทำไมยังหน้าตาไม่เหมือนกันนะฮะท่านก็อธิบายไว้บอกว่ามี2เหตุผลนะที่ปฐมฌานภูมิเนี่ยพรหมปฐมฌานภูมิเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันรูปร่างแตกต่างกันเขาบอก1ข้อ1ปฐมฌานภูมิ3เนี่ยอยู่ใกล้กับกามภูมินะครับก็คือเขาอยู่ห่างจากปรนิมิตวัสวัตตีภูมินะขึ้นไปเมื่อเขาอยู่ใกล้กามภูมิเนี่ยพูดแบบชาวบ้านมันติดเชื้อมานิดหน่อยนะก็คือทำให้รูปร่างแตกต่างกันคล้ายๆกามภูมิแต่ว่าแตกต่างกันน้อยเหตุผลที่2ถ้าบอกว่าปฏิสนธิจิตของ
รูปาวจรปฐมฌานวิบากเนี่ยมีองค์ฌานคือวิตกวิตกเป็นองค์ฌานหยาบนะองค์ฌานที่ค่อนข้างหยาบมากและเมื่อปฏิสนธิจิตมีองค์ฌานคือวิตกนะที่เป็นองค์ฌานค่อนข้างหยาบร่างกายจึงมีความหยาบแตกต่างกันนะรูปร่างจึงมีความหยาบด้วยอำนาจแห่งองค์ฌานวิตกนั่นแหละทำให้มีรูปร่างแตกต่างกันนะครับแต่ปฏิสนธิจิตทั้ง3ภูมิเนี่ยนะปริชัชชาปุโรหิตตามหาพรหมาเกิดด้วยรูปาวจรปฐมฌานวิบากดวงเดียวกันนะครับดวงเดียวกันส่วนต่างกันเป็น3ภูมิขั้นบอกว่าแล้วแต่อำนาจของฌานที่เขาได้นะครับนะถ้าเป็นทีนะฌานอย่างอ่อนก็เป็นปริชัชชาเป็นลูกน้องถ้าเป็นมัชฌิมฌานอย่างกลางก็เป็นปุโรหิตตานะเป็นที่ปรึกษาถ้าเป็นอย่างแก่กล้านะครับเป็นอย่างสุขุมะนะครับหรือเรียกว่าปณีตะฌานก็จะเป็นมหาพรหมเป็นหัวหน้าอ้าวนั้นสรุปนานาตากายะเอกตสัญญีภูมิ7อบาย4เกิดด้วยอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากดวงเดียวกันปฐมฌานภูมิ3เกิดด้วยรูปาวจรปฐมฌานวิบากดวงเดียวกัน2แล้วนะภูมิที่3ภูมิที่3สลับกันแล้วนะครับเอกัตตกายะนานาตสัญญีนะเอกัตตกายะนานาตสัญญีภูมิตอนนี้เขาบอกว่ารูปร่างหน้าตานี่เหมือนกันแล้วนะครับเหมือนกันแต่ปฏิสนธิจิตมีมากกว่า1ดวงมีความต่างกันนะเขาบอกว่าได้แก่ทุติยฌานภูมิ3นะทุติยฌานภูมิ3เนี่ยท่านบอกว่าเนื่องจากทุติยฌานพรหมเนี่ยเขาละองค์ฌานคือวิตกได้แล้วและองค์ฌานหยาบละได้แล้วดังนั้นรูปร่างหน้าตาก็เลยเหมือนกันนะครับรูปร่างหน้าตาก็เลยเหมือนกันหมดเลยไม่มีความแตกต่างกันเลยนะฮะแต่ปฏิสนธิจิตมี2ดวงปฏิสนธิจิตมี2ดวงนะก็คือรูปาวจรทุติยฌานวิบากดวงหนึ่งกับรูปาวจรตติยฌานวิบากดวงหนึ่งนะครับทุติยฌานภูมิ3ก็คือพวกปริตตาภาอัปปมานาภาและอภัสราพรหมนะครับพวกนี้รูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยแต่ปฏิสนธิจิตมี2ดวงก็คือได้ฌาน2กับฌาน3มาเกิดที่เดียวกันนะครับรูปร่างเหมือนกันแต่ต่างกันที่รัศมีครับรัศมีมีความสว่างไสวแตกต่างกันแค่นั้นเองภูมิที่4นะตอนนี้เมื่อกี้นานาตานานาตานานาตาเอกตะเอกตานานาตาก็เหลือเอกตะกายะเอกตะสันดีภูมินะครับเอกตะกายะรูปร่างกายหน้าตาก็เหมือนกันเอกตสัญญีปฏิสนธิจิตก็อย่างเดียวกันนะครับท่านก็บอกว่าได้แก่ตติยฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3คืออะไรบ้างปริตตสุภาอัปปมานะสุภานะฮะแล้วก็สุภกินหาพรหมอันนี้ท่านบอกว่าในตติยฌานภูมิ3เนี่ยเขาปฏิสนธิด้วยรูปาวจรจะตุตฌานวิบากดวงเดียวกันนะครับใน3ภูมินี้หน้าตาเหมือนกันปฏิสนธิจิตก็ดวงเดียวกันนะครับก็เลยชื่อว่าเอกตะกายะเอกตะสัญญีนอกจากนั้นเวหัปปลานะเวหัปปลาพรหมหน้าตาก็เหมือนกันปฏิสนธิด้วยรูปาวจรปัญจมฌานวิบากสุทธวาส5อวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐานะครับพรหมเหล่านี้หน้าตาก็เหมือนกันรูปร่างหน้าตาเหมือนกันปฏิสนธิก็คือรูปาวจรปัญจมฌานวิบากเหมือนกันนะครับดังนั้นเนื่องจากหน้าตาก็เหมือนกันปฏิสนธิจิตก็ดวงเดียวกันก็เลยชื่อว่าเอกัตตกายะเอกัตตสัญญีภูมิ ส่วนที่เหลือคืออรูปภูมิ3นะครับอากาสานัญจายตนะภูมิเป็นภูมิที่เกิดของอากาสานัญจายตนะพรหมที่มีแต่ปฏิสนธิจิตแต่ไม่มี
ไม่มีรูปร่างกายนะครับไม่มีรูปร่างกายวิญญาณัญจายตนะภูมิเป็นภูมิที่อยู่ของวิญญาณัญจายตนะพรหมอากินจัญญายตนะภูมิเป็นภูมิที่อยู่ของอากินจัญญายตนะพรหมก็อีก3รวมเป็น7ครบเรียบร้อยครบเรียบร้อยส่วนอสัญไม่นับอสัญญสัตตาภูมิไม่นับเพราะว่าเขาเอาวิญญาณถีตินะครับเขาเอาเฉพาะที่มีปฏิสนธิจิตส่วนอสัญไม่มีนามขันธ์ไม่มีปฏิสนธิจิตก็เลยไม่ได้มีวิญญาณถีติก็ตัดออกนะครับตัดออกเนวสัญญาล่ะก็มีคนบอกเอ้าเนวสัญญาภูมิก็มีปฏิสนธิจิตนี่ทำไมไม่นับล่ะที่อรูปภูมิ3ยังนับเลยที่เนวะไม่นับ2มาตรฐานชัดๆถ้าบอกไม่ได้2มาตรฐานนะครับเขาบอกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิเนี่ยมีปฏิสนธิจิตก็จริงแต่ปฏิสนธิจิตเขาอะไม่ปรากฏชัดเลยเลือนลางมากนะครับที่บอกว่าจะว่ามีก็เหมือนไม่มีจะว่าไม่มีมันก็ยังมีอยู่นะครับเขาเรียกว่ามันเลือนลางมากนะจนไม่ปรากฏชัดเขาก็เลยไม่เอามานับอยู่ตรงนี้นะก็ได้วิญญาณถีติ7นะนาตะกายะนาตะสัญญีกายก็ต่างปฏิสนธิจิตก็ต่างนะได้แก่กามสุคติภูมิ7นะครับรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันปฏิสนธิจิตมี9ดวงอันที่2นานาตะกายะเอกตะสัญญีรูปร่างไม่เหมือนกันแต่ปฏิสนธิดวงเดียวกันนะมี7ภูมิอบายภูมิ4ปฐมฌานภูมิ3นะอบายภูมิ4สัตว์ในอบายภูมิหน้าตาแตกต่างกันหมดเลยแต่ประเด็นสนธิจิตดวงเดียวกันคืออุเบกขาสันติและอกุศลวิบากจิตดวงเดียวกันครับปฐมฌานภูมิ3อยู่ใกล้กามภูมิองค์ฌานปฏิสนธิยังมีองค์ฌานวิตกที่เป็นองค์ฌานหยาบรูปร่างหน้าตาก็เลยมีความต่างกันเล็กน้อยแต่ประเด็นสนธิจิตดวงเดียวคือรูปาวจรปฐมฌานวิบากดวงเดียวกันเอกตะกายะนานาตสัญญีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันปฏิสนธิไม่เหมือนกันนะฮะก็คือทุติยฌานภูมิ3เขาละวิตกได้แล้วรูปร่างหน้าตาก็เลยเหมือนกันครับแต่ปฏิสนธิจิตมี2ดวงรูปาวจรทุติยฌานวิบากกับตติยฌานวิบากเอกตะกายะเอกตะสัญญีนะรูปร่างก็เหมือนกันปฏิสนธิจิตก็เหมือนกันมี9ภูมินะตติยฌานภูมิ3วิหัปปลา1สุทธาวาส5นะครับปฏิสนธิจิตก็ดวงเดียวกันรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกันพวกนี้แล้วก็อรูปภูมิอีก3นะครับอันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณถีติ7นะครับก็ยังเหลือสัตตาวาส9นะครับสัตตาวาส9ท่านขออนุญาตถามว่าไงครับคุณสายทองถามว่าทำไมเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิยังมีนามขันธ์อยู่แต่นามขันธ์นั้นไม่ปรากฏชัดจึงไม่จัดเป็นวิญญาณถีติเพราะเหตุอะไรคะก็มันเลือนลางไงอ๋อมองไม่ชัดเออปฏิไม่มันไม่ได้มองไม่ชัดอ่ะมันเลือนลางมากเลือนลางมากขนาดตัวเขาเองยังไม่ค่อยจะรู้สึกตัวเองเลยนะครับเขาเรียกว่าวิญญาณจะมีก็เหมือนไม่มีนะถึงมีถึงไม่มีอ่ะเขาเรียกว่าเป็นจิตที่ไม่ปรากฏชัดเลยมันละเอียดมากหรือไงคะใช่ละเอียดมากนะซึ่งพวกที่เป็นเนวะเนี่ยเขาเข้าใจว่านั่นน่ะคือสภาพนิพพานนะเขาเข้าใจว่าเป็นนิพพานอยู่นะก็เลยไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ยังไม่ใช่แล้วก็เจ้าสัทธิมุทะไปปฏิบัติเข้าถึงก็รู้ว่าจิตมันละเอียดจริงๆอรูปฌานนี้แต่ก็ยังไม่ใช่ความหลุดพ้นนะครับค่ะขอบคุณค่ะสาธุต่อไปแสดงสัตตาวาส9นะครับสัตตาวาสก็แปลว่าอาวาสคือสถานที่ที่มีสัตว์ไปอาศัยอยู่นะครับสถานที่ที่มีสัตว์ไปอาศัยอยู่ก็จะเอาเป็นว่ามีรูปหรือมีนามเอาหมดเลยทุกอย่างนะครับหรือทั้งรูปทั้งนามเอาหมดเลยจะชัดไม่ชัดนับหมดเลยนะฮะก็แปลว่าอาวาสที่มีสัตว์ไปเกิดนั่นแหละ
นะสถานที่มีสัตว์ไปเกิดมีอยู่9อย่างอันแรกเรียกว่านานาตากายภูมินะฮะตอนนี้เขาแยกแล้วนะเขาบอกว่าร่างกายต่างก็เอาพวกร่างกายต่างมารวมกันนะครับเขาบอกนานาตากายภูมิมี14ภูมินะครับก็คือกามภูมิ11กับปฐมฌานภูมิ3ที่เมื่อกี้อธิบายแล้วนะฮะตรงนี้ผมเคยได้ยินบางท่านเขาแบบง่ายเอาง่ายไปหน่อยก็คือเขาเอาวิญญาณถือติด7แล้วก็มาบวกอสัญ1บวกเนวะ1ก็ครบแล้วนะบอกแยกกันไม่ได้นะครับเมื่อกี้เขาเอากายกับเอาจิตมาแยกเป็นประเภท4อย่างแต่อันนี้ไม่ใช่เขาแยกกายก็ส่วนกายต่างก็ส่วนกายต่างกายเหมือนก็ส่วนกายเหมือนปฏิสนธิจิตต่างก็เอาเฉพาะพวกปฏิสนธิจิตต่างรวมปฏิสนธิจิตเหมือนพวกปฏิสนธิจิตเหมือนมารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นสัตววาสแสดงไม่เหมือนเดิมนะครับเขาบอกนานาตากายภูมิมี14ก็คือกามภูมิ11นี่แหละรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันปฐมฌานภูมิ3ก็รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะมีองค์ฌานวิตกในปฏิสนธิจิตก็รวมเป็น14เอกตากายะรูปร่างกายเหมือนกันนะครับมี12ภูมิแล้วก็คือทุติยฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3เป็น6นะครับเวหัปปราเป็น7แล้วก็สุทธาวาส5เป็น12นะ12ภูมิพวกนี้หน้าตาเหมือนกันหมดและพวกเหมือนกันหมดก็คือพวกพรหมตั้งแต่ทุติยฌานขึ้นไปจำง่ายๆส่วนหน้าตาสัญญีภูมิมี10นะครับเขาบอกว่าภูมิที่ปฏิสนธิจิตมีมากกว่า1นะครับมากกว่า1ก็คือกามสุคติภูมิ7มีปฏิสนธิ9ดวงทุติยฌานภูมิ3มีปฏิสนธิ2ดวงครับก็เรียกว่านานาตสัญญีก็เป็น10อันที่4เอกตสัญญีปฏิสนธิจิตเหมือนกันมี16ภูมินะครับปฏิสนธิเหมือนกันมี16ภูมิอบายภูมิ4มีอุเบกขาสันติระณะเหมือนกันปฐมฌานภูมิ3นะครับก็เป็นรูปาวจรปฐมฌานวิบากเหมือนกันตติยฌานภูมิ3ก็จตุตฌานวิบากเวหัปปราสุทธาวาส5นะฮะก็คือรูปปัญจมฌานวิบากเหมือนกันนะครับรวมแล้วก็เป็น16นะครับก็ได้4กลุ่มครบไปแล้วนะพวกที่ยุ่งๆที่เหลือก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะก็อสัญญสัตอสัญญสัตติตาภูมิเรียกว่าอสัญญีภูมิ1เป็นภูมิที่เกิดของอสัญญสัตตาภูมิที่ไม่มีปฏิสนธิจิตนะมีแต่รูปแล้วก็อรูปภูมิ4นะฮะอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาคินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินะครับก็รวมทั้งหมดเป็นสัตตวาส9นะครับท่านที่เรียนมัชฌิมตรีก็คงเรียนไปแล้วนะจะว่ายากก็ไม่ยากเนาะถ้าเข้าใจเหตุผลก็พอจะหาได้อยู่นะครับมีท่านใดจะถามส่วนไหนไหมครับคุณคมสันทรงเรื่องนางปฐุมวดีมานะปฐุมวดีสนุกนะเรื่องปฐุมวดีผมเคยเล่าไปแล้วเนาะนะครับถ้ามีใครสงสัยตรงไหนบ้างเชิญครับผมครับถามครับอาจารย์คุณทัศรีเชิญครับนางเลวดีกับนางจินตามาวิกาเกิดจากอะไรครับอาจารย์จินตามาวิกาเนี่ยเป็นสังเสริฐเกิดจากต้นมะขามยางเหนียวต้นมะขามนางเลวดีผมไม่รู้จักเนาะนางเลวดีไม่รู้จักอาจารย์เปลยว่ามีนางปฐุมดีนางเลวดีแล้วก็นางจินตามาวิกาไม่เวรุวดีนางเวรุวดีเวรุวดีเกิดจากต้นไผ่อ๋อครับเพราะเกิดจากนางปฐุมวดีนี่เกิดจากบัวใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ชื่อกระผมปฐุมวดีเกิดจากดอกบัวแล้วนางเวรุวดีครับเวรุวดีเกิดจากต้นไผ่ต้นไผ่เหรอครับต้นไผ่ครับอ๋อครับน่าจะเป็นตัวนางจินตามจินจามานวิกาเกิดจากต้นมะขาม
อ๋อครับครับเพิ่งทราบเหมือนกันตั้งแต่อ่านมาไม่เคยได้ยินได้ฟังครับว่าเกิดการนางอัมพะปาลีเป็นโอปะปฏิกะผุดโตใต้ต้นมะม่วงนางอัมพะปาลีนะที่เป็นหญิงงามเมืองอ่ะหญิงสวยหายครับเสียงขาดหายครับเสียงหายเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนเน็ตได้ยินหรือยังครับนางอัมพะปาลีนางอัมพะปาลีอีกครั้งหนึ่งนางอัมพะปาลีเป็นโอปะปาติกะกำเนิดใต้ต้นมะม่วงนะเป็นมนุษย์ที่เป็นโอปะปาติกะกำเนิดคนเดียวที่แสดงไว้ในพุทธกาลนะครับแปลกมากผมนึกว่าสังเสรชะนะมีภิกษุรูปหนึ่งแสดงธรรมถ้าบอกนางอัมพะปาลีนี่เป็นโอปะปาติกะให้เราก็เราว่าเป็นสังเสรชะท่านพูดผิดเปล่าเนี่ยนะก็เลยไปค้นดูเออโอปะปาติกะจริงๆด้วยแปลกดีแค่เป็นม่วงฉะนั้นถามให้เลือกกำเนิดได้จากคุณพุทธสิริเลือกได้จะเกิดกำเนิดไหนดีกำอาจารย์ยกตัวอย่างครับมีกำเนิดไหนบ้างหน้าให้เกิดบ้างครับอ้าวก็มีเช่นสังเสรชะอันทชะเกิดในไข่สังเสรชะเกิดในที่ชื้นอันทชะในไข่ในไข่ชาลาพุชะเกิดในคันโอปะปาติกะเกิดโตเต็มตุครับเอาอย่างไหนดีเอาเป็นแบบโอปาติกะก็ได้ครับเกิดขึ้นมาเองครับทำไมถึงเลือกนั้นน่ะทำไมถึงว่าพรหมเนี่ยมันเกิดเพราะพรหมนี่เกิดมาเองใช่ครับแบบโอปาติกะใช่ไหมครับเป็นประเภทนั้นไหมครับเทวดาพรหมไหมพรหมไหมไอ้พรหมโอปาปาติกะแน่อยู่แล้วนั่นแหละครับเอาแบบนั้นนะครับคิดจะไปเกิดเป็นพรหมเหรอก็ทำนองนั้นมันง่ายดีครับไม่ต้องไปขดแข้งขดขาในท้องในครรภ์9เดือนใช่ไม่ใช่แย่เลยครับไม่ใช่ฮะคือเทวดากามภูมิก็โอปาปาติกะเยอะแยะอยู่แล้วเลือกเกิดเป็นพรหมเลยเหรอเมาเทวดาก็ได้ครับลงมาหน่อยคืออย่างนี้เป็นพรหมอ่ะมันต้องทำฌานไงต้องให้สำเร็จฌานให้เป็นวัสีอีกถึงจะไม่ได้ไปเกิดเป็นพรหมนะครับอ๋อเทวดาเนาะครับใช่อย่างที่คิดอ่ะหนึ่งคือไม่ต้องไปทุกข์อยู่ในครรภ์ด้วยสองนะครับโอปะปาติกะเนี่ยโตเต็มตัวเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนหนังสือไม่ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงชีพนะเกิดมาก็มีอาจจะกินแล้วก็เอาเป็นเทวดากามภูมิเทวดากามภูมิเนี่ยโอเคแล้วเนาะครับครับแล้วคราวนี้อาจารย์ว่าพรหมนี่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยหรอครับเฉพาะปฐมฌานภูมิเฉพาะปฐมฌานภูมิที่มันนับต่างกันน้อยแตกกันน้อยมากไม่น้อยมากนะครับพรหมเฉพาะปฐมฌานก็เหมือนโลกมันสิครับคืออาศัยที่เรียกว่าเป็นรูปฌานใช่ไหมครับถ้าขึ้นว่ารูปฌานก็คือต้องไม่เหมือนกันอ๋อไม่ใช่เฉพาะปฐมฌานถ้าทุติยฌานขึ้นไปแล้วเนี่ยองค์ทุติยฌานเนี่ยครับองค์ฌานหยาบคือวิตกได้แล้วนะเหลือแต่วิจารเหลือแต่ปิติแล้วหน้าตาก็จะเหมือนกันละด้วยเหตุเพราะละวิตกได้วิตกได้ก็จะหน้าตาเหมือนกันละไม่แตกต่างไอ้ที่แตกต่างเพราะองค์ฌานวิตกองค์ฌานวิตกตกหยาบปฏิสนธิชนิดอะไรหยาบนิดเดียวพวกเราดูไม่ออกที่ผมบอกอ่ะเราไปดูมีแพนด้ายังไม่ออกเลยตัวไหนเป็นตัวไหนหน้าตามันเหมือนกันไปหมดมีคนเขาแซวนะแซวเขาบอกเมื่อก่อนเมื่อกี้น่ะเขาเรายืมไอ้หลินหุ่ยช่วงอะไรอ่ะช่วงหลินหุ่ยเมืองไทยพอเขามาตรวจสอบเขาจะเอาคืนเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยนะไม่ค่อยให้มีแพนด้าพักผ่อนให้คนดูทั้งวันทั้งคืนหนีมันอดหลับนอนโดยขอบตาดำหมดเลยเป็นโจ๊กแสดงว่ารูปผมก็คือเหมือนกันใช่ไหมครับรูปผมก็คือต้องเหมือนกันหมดแต่ทุติยฌานขึ้นไปเหมือนกัน
ส่วนอรูปภพไม่มีรูปร่างหน้าตาอรูปภพก็ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ปฏิสนธิจิตอย่างเดียวนะครับอ๋อครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณเปิดโอกาสท่านเชิญบ้างครับครับเชิญครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทวนเรื่องกรรม16ให้อีกรอบหนึ่งนะครับเฉพาะกรรมอย่างเดียวนะฮะกรรมอย่างเดียวเพื่อให้รู้การทำงานของกรรมนะฮะจากนั้นก็เจ้าจิตเจนะเจมาเพิ่มวันให้แล้วก็อาจจะรูปนะเพิ่มรูปท่านอาจารย์ครับขอครับครับคุณเพชรเชิญครับจากช่วงแรกที่อาจารย์อธิบายนะครับเรื่องของการเข้าฌานกับการเข้าฌานไม่ได้เนี่ยเชื่อมโยงยังไงกับมรรควิธี4ปฏิปทา4แบบที่ท่านพระอานนท์กล่าวไว้ในสำนักของท่านนะครับการที่จะได้อรหัตผลมาด้วยวิธี4อย่างนี้ก็คือสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นวิปัสสนามีสมถะเบื้องต้นแล้วก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอันที่4เนี่ยก็คืออันที่4เนี่ยจะไม่รู้ว่าหมายอัตถะนะท่านหมายว่ายังไงท่านบอกว่าภิกษุมีใจถึงนึกถึงโอภาสอันเป็นธรรมถูกอุทธัจจะกั้นไว้เนี่ยครับอาจารย์ลักษณะในการทำฌานน่ะที่กล่าวถึงว่ามันจะต้องมีหรือว่าไม่มีก็ได้แล้วปฏิปทาคิดว่าอานุท่านกล่าวเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นอย่างไรบ้างนะครับยังไม่ได้ศึกษาตรงนี้เลยครับนะฮะยังไม่ได้ศึกษาตรงนี้เลยอันแรกอะไรนะสมถะวิปัสสนาท่านใช้โวหารว่ามีเจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นหรืออันที่สองก็คือเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้นอันนี้สองอันนี้อธิบายได้อันที่สามยังอธิบายไม่ค่อยถูกเลยนะอันที่สามเป็นลักษณะควบคู่กันทั้งสองอันสมถะและวิปัสสนาควบคู่แล้วอันที่สี่เนี่ยก็คือท่านบอกว่าภิกษุมีจิตปราศจากธรรมุทธัจจะประมาณนี้ครับอันที่สี่ยังไม่รู้ความหมายอันแรกอะพอเข้าใจก็คือวิปัสสนาคือเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาบรรลุมรรคผลแล้วมาเจริญสมถะภายหลังน่าจะประมาณนี้นะครับบรรลุมรรคผลก่อนแล้วก็มาเจริญสมถะภายหลังคือคนที่ได้ฌานแล้วมาไอ้คนได้บรรลุมรรคแล้วมาเจริญสมถะภาวนาไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าท่านละพวกนิวรณ์หยาบๆไปเยอะเลยนะเหลือแต่นิวรณ์พวกกลางละเอียดซึ่งไม่มีผลกับการเจริญสมถะของท่านสักเท่าไหร่นะครับก็เลยบอกว่าได้วิปัสสนาก่อนแล้วมาทำสมถะภายหลังส่วนสมถะก่อนและเจริญวิปัสสนาก็ลักษณะที่เคยอธิบายว่าสำเร็จฌานแล้วก็เอาองค์ฌานมาเป็นบาตรการเจริญวิปัสสนาบรรลุอริยมรรคไอ้ตรงนี้ที่บอกว่านับโลกุตระจิตเป็นมรรค20ผล20นี่แหละมาจากประเภทนี้ส่วนควบคู่กันไม่แน่ใจจะเป็นพวกมรรคสิทธิฌานหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจยังไม่เคยศึกษาก็ขอเว้นไว้ก่อนนะเว้นไว้ก่อนอันไหนไม่รู้ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเช็คให้อีกทีนะเดี๋ยวสอบถามผู้รู้ให้นะครับครับสาธุครับท่านอาจารย์คือลักษณะของ4วิธีการแบบนี้มีอีกอย่างนึงที่กล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของที่เป็นทุกขากับสุขขานะครับทุกขาปฏิปทาขิปปากับขันธายังนำยาครับเกี่ยวโยงกับอันนี้เหรอเกี่ยวโยงกับเรื่องของการทำฌานอย่างที่ตั้งไว้เป็นหัวข้อตอนแรกนะครับท่านอาจารย์เพราะว่าในส่วนของสุขขาเนี่ยท่านหมายเอาเรื่องของฌานเนี่ยเป็นหลักอย่างเนี้ยครับสุขขาใช่ไหมครับถ้าทุกขานะครับเรื่องถ้าทุกขาทุกขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการยกวิปัสสนาอื่นๆเข้ามาพิจารณาเช่นอาหารเลปฏิกูลสัญญาหรือว่าอสุภสัญญาอย่างเนี้ยครับครับทุกขานี่ก็หมายถึงว่าการปฏิบัติค่อนข้างจะเป็นไปลำบากนะเป็นไปลำบากหน่อยนะแต่ขิดปาบรรลุเร็วทันทะก็บรรลุช้าส่วนเร็วช้านี่มาจากเขาเรียกว่าอะไรการสั่งสมท่านหมายเอาอินทรีย์เป็นฐานครับอินทรีย์แก่กล้า
ฉะนั้นคนที่ผ่านการปฏิบัติมาเยอะๆในอดีตเนี่ยจะขิปปาจะเร็วบรรลุเร็วนะถ้าผ่านการปฏิบัติมาไม่มากเท่าไหร่ปัจจุบันก็ต้องใช้ความเพียรมากหน่อยนะอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ต้องเพียรมากนะครับสุขาก็ปฏิบัติแบบไม่ลำบากอย่างที่ว่าก็คงใช้สุขฌานปิติพวกนี้นะครับงั้นข้อปฏิบัติก็มีหลากหลายสำคัญว่าเรียนแล้วทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัตินะครับเพราะว่าก็เห็นใจหลายท่านน่ะไม่ศึกษาให้ดีก็เข้าใจว่าปฏิบัติได้นู่นได้นี่กันเยอะแยะไปหมดนะครับที่ปฏิบัติ3ได้อภิญญา7วันได้16แหมจะได้ง่ายงี้ก็ดีเนาะมีหน้าอริยะเต็มเมืองไปหมดมีท่านอื่นไหมครับเชิญครับคุณชาติคุณยงยีเป็นยังไงบ้างคุณยงยีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีฟังค่อยๆฟังค่ะวันก่อนลืมปิดมือใช่ไหมใช่ค่ะทำงานอยู่ไปด้วยถ้าลืมปิดไมค์ก็อย่างนี้แหละก็จะลบออกไปก่อนให้เสียงเบาเงียบไปแล้วเดี๋ยวค่อยเชิญเข้ามาใหม่ค่ะคุณจ้าไม่เป็นไรเรากันเองนิดๆหน่อยๆเถอะกันได้ค่ะไม่มีอะไรค่ะสวัสดีคุณคิมโอ้โหคิมสบายดีเหรอไม่เจอกันนานเลยนะครับสบายดีค่ะอาจารย์งานเยอะค่ะงานยุ่งมากมีงานทำแปลว่าเศรษฐกิจยังดีอยู่ส่วนใหญ่คนจะไม่ทำนี้สาธุค่ะมีงานทำไปว่ากุศลนิบาตยังดีนะสาธุค่ะคุณชงบดสวัสดีครับอ้าวอาจารย์สุริรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย์พอดีมาต่างจังหวัดนะคะจังหวัดไหนตอนนี้สวนผึ้งราชบุรีค่ะโอ้ใกล้ๆนี่เองไปเที่ยวนู่นดิราชบุรีอะไรนะณสัตตาอุทยานไทยใครไม่เคยไปอะค่ะอาจารย์นี่แหละที่ราชบุรีนั่นแหละไม่ไกลเท่าไหร่ผมไปมาแล้วโอ้น่าเที่ยวน่าเที่ยวเขาทำดีมากเลยคุ้มค่าเข้าเลยแหละ ค่าเข้าเท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าอายุ60แล้ว100เดียวถ้าอายุไม่ถึง60 200อาจารย์ต้องโดน200แน่เลยยังไม่60เต็มแต่พอดีมีต่างชาติมาอาจารย์เขาจะไม่เข้าใจกับสถานที่ไหมคะถ้าต่างชาติก็อาจจะไม่ใจแต่เขาทำดีเขาทำดีเป็นพวกพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแล้วก็มีพวกพุทธประวัติอะไรบางอย่างทำสวยนะครับเป็นสวยในโบสถ์เหมือนกันในโบสถ์แล้วมีโปรเจคเตอร์อยู่ตามกำแพงทุกด้านเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเรื่องอะไรเงี้ยก็ดีสนุกความเป็นมาของพุทธศาสนามายังแดนสยามอะไรอย่างนี้อย่างว่ามีโอกาสว่าจะไปดูสักรอบปีหน้าปีหนึ่งไปสักครั้งขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่แนะนำเดี๋ยวจะลองเสนอเขาดูว่าเขาสนใจจะไปไหมหรือเปล่าขอบคุณมากค่ะอาจารย์ดูครับอยู่ใกล้ๆด้วยไงไม่ไกลมากสวัสดีคุณสุภวรรณปริยาสวัสดีครับอาจารย์คะกองการขอถามหน่อยได้ไหมคะครับยินดีครับสังเสทชากำเนิดเนี่ยเขามีกราบรูปเกิดได้เท่าไหร่คะอาจารย์สังเสทชะเจ็ดเท่าครับเท่ากับอบเท่ากับในปะมัสจะเลยเหรอคะอย่างพวกหนอนนี่ก็เจ็บเลยแหละค่ะเลยครับนะฮะเจ็บเลยถ้าสังเทศชาติเจ็บเลยนะฮะถ้ากับอุปาปาติกาในกามภูมิอ๋อค่ะแล้วก็มีความบกพร่องได้ไหมคะอาจารย์ได้หมดแหละได้หมดแหละนะครับพวกไม่บกพร่องก็คือพวกพรหมอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะก็เทวดาตั้งแต่ดาวดึงไปก็สมบูรณ์นะปฏิสนธิการไม่บกพร่องถ้าจาตุมีบกพร่อง
มนุษย์มีบกพร่องนะฮะถ้าดาวดึงขึ้นไปสมบูรณ์เลยครบถ้วนนะก็ดาวดึงก็7กลาบพรหมก็4กลาบพวกเรา3กลาบ3 7 4 3 7 4ค่ะสาธุขอบพระคุณค่ะอาจารย์ประวัติกรรมนัยต้องทวนบ่อยๆนะคุณกองการประวัติกรรมนัยแม่นๆเรียนรูปอ่ะจะเห็นปุ๊บก็นึกออกเห็นปุ๊บก็นึกออกเลยนะฮะต้องทวนบ่อยๆรูปเนี่ยทิ้งแล้วก็ลืมกันส่วนมากนะครับวันนั้นสอนอยู่ในห้องอ่ะพอทวนนั่นหน่อยเดียวนะคะไฟ4ลม6ลืมกันหมดไฟสี่ลมหกลืมต้องมานั่งไล่ใหม่พอไล่พูดแป๊บเดียวอ้อนึกออกแล้วนึกออกแล้วนะนึกออกแล้วพอทิ้งแล้วไม่ทวนมันก็ลืมสัญญาเราไม่เที่ยงนะครับต้องทวนบ่อยๆแล้วก็จะแม่นประวัติกรรมนานี้สำคัญส่วนใหญ่ก็จะเน้นจนลูกศิษย์จำได้อ่ะจำได้หมดปฏิสนธิการเท่าไรประวัติการสัปดาห์ไหนอะไรเกิดรูปไหนอะไรเกิดเนี่ยนะจะเอาให้แน่นๆกันหมดเลยพอรูปแน่นไปเรียนมาติกาก็สบายเรียนมาติกาก็สบายนี่อย่างทุกการมาติกาเขาจะมีแสดงไอ้รูปสมุดฐาน4ด้วยนะต้องมาจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะในรูปสมุดฐาน4ด้วยนะนะก็เดี๋ยวนั่งจำอีกเป็นมัจฉารูปกรรม18จิต15อุตู13อาหาร12นี้ต้องมานั่งไล่นะครับจะเรียนอภิธรรมเนี่ยสำคัญก็คือการทบทวนนะทบทวนบ่อยๆเรียนชั้นสูงขึ้นไปก็มีเวลาก็มาเปิดทบทวนชั้นที่เคยเรียนผ่านไปแล้วเราก็จะแม่นจะจำได้ไม่ลืมนะเพราะสัญญาพอทิ้งนานมันก็เลือนๆพอทวนบ่อยๆมันก็จำได้พอมาจำได้แล้วมีการทวนซ้ำนิดเดียวมันก็จำได้แล้วพอใช้เอามาใช้ปุ๊บมันก็ไม่ลืมตอนนี้นะครับถ้ามีใครถามอะไรไม่เอ่ยอาจารย์ขอถามอะค่ะไม่ได้จากเมื่อกี้อาจารย์กองการท่านถามหรือเปล่าเคยฝากถามเรื่องว่าสังเสทัชชะกำเนิดอะค่ะถามได้ไหมคะเรื่องได้ครับว่ามีกี่กลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังเสเจ็ดไงก็เจ็ดใช่ไหมเหมือนโอปปาติกะเนาะกายภาวะวัตถุมาหมดเลยก็ขาดชีวิตนะว่าแค่กลาบเดียวเหมือนโอปปาติกะเลยใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนกันนะแล้วลักษณะเขาก็มันแบบผุดโตทันทีไหมคะอาจารย์แบบสังเสรีเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยเขาเกิดมาตัวนิดเดียวเองค่อยๆโตสังเสรีจะตัวครบอวัยวะครบแต่ว่าตัวนิดเดียวเหมือนนางปฐุมดีอ่ะเป็นตัวทารกตัวนิดเดียวอยู่ในดอกบัวอยู่ตรงกลางเกสรดอกบัวนั่นแหละตัวนิดเดียวเองแล้วก็ค่อยเข้ามาเลี้ยงจนโตขึ้นมาถ้าอุปาปฏิกะผุดโตเต็มตัวสังเสชะได้กลับครบแต่ตัวเล็กนิดเดียวค่อยๆโตนะส่วนพวกเรากลับไม่ครบนะฮะกลับไม่ครบตั้งแต่เป็นกาลละอพุทธเปสีคณะปัญจสาขาค่อยๆโตขึ้นมาแล้วก็ประสาทรูปก็ค่อยมาได้เอาสัปดาห์ที่11 12นู่นน่ะจากขูโสตคานะชิวหาถึงมาเกิดทีหลังนะครับแล้วสังเสนี่เขาแบบได้กี่ภูมิอาจารย์ไม่เคยได้ยินว่าเขาอยู่ภูมิแค่ไหนสังเสก็อยู่สังเสอยู่พวกกามภูมินี่แหละกามภูมินี่แหละสัตว์นรกมีเปรตมีบางพวกสังเสมีนะอสุรกายบางพวกก็มีสัตว์เดรัจฉานบางพวกก็มีมนุษย์บางพวกก็มีเทวดาจาตุชั้นต่ำก็มีนะครับถ้าตั้งแต่ดาวดึงขึ้นไปไม่มีสังเสก็มีได้อบาย3มนุษย์1เทวดา1
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแบบเหมือนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนมันเราเนาะไม่ค่อยแน่ชัดเนาะสังเสนี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้แบบมันก็เราไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยมีตามบุคคลนี้เท่าไหร่ยุคเราไม่ค่อยมียุคเราน้อยยุคเราก็เหลือแค่พวกสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นแค่นั้นแหละนะครับสัตว์เดรัจฉานพวกสมแบบที่ว่าเกิดในดอกเกิดจากดอกกุหลาบดอกบัวอะไรเงี้ยป่ะอาจารย์หรือว่านั่นเป็นจินตนาการนะหรือจริงๆใช่ไหมคะโอ้สมัยก่อนมีจริงสิเพราะว่าอยู่ในพระไตรปิฎกอ่ะมีจริงอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่เราไม่เห็นด้วยตาเราก็เหมือนจะไม่ค่อยเชื่อนะครับเหมือนกับว่าถามว่าผีมีจริงไหมบอกเราไม่เห็นด้วยตาเราก็ไม่เชื่อนะต้องปรากฏให้เราเห็นเราถึงจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางอย่างที่ไม่เห็นด้วยตาก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีอาจารย์แล้วอย่างแบบมัคคณารีผลอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสังเสไหมคะอาจารย์มัคคณารีผลเป็นต้นไม้เป็นพืชอ๋อไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใช่ไหมฮะแต่เขามีรูปร่างคล้ายมันมัคคารีผลเป็นพืชเป็นผลไม้รูปร่างเหมือนมนุษย์นั่นเองนะครับก็ขำดีครับมีพระรูปบอกว่าท่านไปปฏิบัติในถ้ำแล้วก็ได้มาสองตนเอามาไว้ที่วัดแล้ววันดีคืนดีมัคคารีผลก็ร้องเพลงให้ฟังแต่ถ้าคนไหนนิสัยดีๆมัคคารีผลก็อย่าคุยด้วยอ้าวกลายเป็นสัตว์ไปแล้วนี่นะครับมัคคารีผลไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีวิญญาณครองนะฮะท่านอธิบายฟังแล้วก็เลยเอ๊ท่านนี้มั่วดีจังเลยนะครับก็นี่แหละที่ไม่ค่อยศึกษานี่แหละก็เลยมีอะไรอธิบายอะไรกันแปลกๆผิดจากพระไตรปิฎกเยอะเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะส่วนใหญ่รูปพวกคุณเรียนเวลาเรียนรูปมันน้อยนะครับมันน้อยก็เลยไม่ค่อยได้เรียนละเอียดเท่าไหร่นะครับผมจะเก็บรายละเอียดเรื่องรูปค่อนข้างเยอะจากอาจารย์หลายคนเลยนะแล้วผมมี มีคำถามเรื่องรูปอะตั้งเท่าไหร่150ข้อนะครับ150ข้อว่าจะให้นักศึกษาทำยังไม่เคยทำได้เยอะเลยทำได้ไม่กี่ข้อก็ทิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวว่างๆจะสอนรูปจบจะเอามาให้ทำกันใหม่ทำ150ข้อถ้าใครเข้าใจ150ข้อนี่แปลว่าแตกฉานรูปมากเลยเนาะนะถ้าตอบได้หมดแปลว่าแตกฌานรูปมากๆใช้ได้เลยแล้วอย่างอาจารย์ตอนเรียนรูปารมณ์กับวรรณรูปเหมือนกันไหมอ๋อตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะรู้แต่ว่าเรียกสองแบบค่ะแต่ว่าต้องว่ากระทบถึงจะเป็นรูปารมณ์ค่ะปกติก็จะเป็นวรรณะใช่ไหมคะค่ะวรรณรูปถ้าไม่ได้เป็นอารมณ์ก็เป็นวรรณรูปเป็นอารมณ์ก็เป็นรูปารมณ์เหมือนกันจักขุประสาทกับจักขุวัตถุเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันอีกนะจักขุประสาทก็แค่ความใสที่สามารถรับกระทบสีได้นะจักขุวัตถุก็ต้องมีจักขุวิญญาณมาเกิดอย่างเงี้ยที่จักขุประสาทก็เลยกลายเป็นจักขุวัตถุไปอะไรอย่างนี้นะท่านก็จะเจาะรายละเอียดขึ้นไปเยอะโอเคนะครับไม่มีอะไรถามเนาะสาธุคืนนี้ขอยุติด้วยเป็นเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระพร้อมกัน